ากครับเพราะว่าหนูไปถอนฟันแล้วก็อันหนึ่งนะอ่านออกไหมอ่ะจะอ่านได้ไหมอ่ะหนูไปถอนฟันมาก็เลยพูดไม่ได้เดี๋ยวเลยปากหนูเวี่ยวอยู่ตอนนี้หนูโดนฉีดยาชาไว้ก็เลยพูดไม่ได้พูดได้แบบนี้ผ่าไป2ซี่แล้วก็เหลืออีกสองซี่ก็จะได้ใส่เหล็กดัดฟันแล้วตอนที่บูบายรอทุกรอเวลาทุกคนก็เลยระบายสีระบายสีเล่น นะคะเย อย่าพูดเยอะนะเดี๋ยวเลือดไหล เลือดไหลใช่หนูเปลี่ยนสีผมหนูรอให้คนมาทักหนูนานแล้วว่าไม่มีใครพูดถึงเลย เพราะว่าหนูว่าไปทำผมที่ญี่ปุ่นมาที่เคยถ่ายให้ทุกคนดูแล้วก็เหมือนกับว่ามันไม่เห็นสีผมที่หนูอยากได้แล้วมันออกชมพูหนูก็เลยคิดว่าอยากจะลองเปลี่ยนไปเป็นโทนชมพูทั้งหมดดูอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าจะไปทำใหม่ก็เลยมาทำที่ไทยอยากได้สีชมพูแบบนี้แหละแดงๆก็ได้แบบนี้แหละ วันนี้จะเป็นพูดถึงเรื่องการถอนฟันตามจริงอะตอนถอนอะก็ไม่เจ็บหรอกเพราะว่าอะหมอฉีดยาชา แล้วก็คุณหมอใจดีนะแล้วก็เหมือนแบบว่านี่ก็คือกลัวเจ็บมากก็เลยให้หมอฉีดยาชาเยอะๆให้หมอฉีดยาชาเยอะๆเลยแต่ก็กลัวเนี่ยก็แบบว่ารอคุณกลับเข้ามาก็รอคุณทักนะว่าเอ้ยทำสีผมมานะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแบบเวลาเข้าแอปเนี้ยหัวมันก็จะแดงกว่าปกติถูกไหมนี่บอกเอ้ยก็รอคุณทักอยู่นะเว้ยไม่มีเลย คุณเป็นคนแรกนะครับ อะไรด้วยว้ายเอาเนี่ยโทรศัพท์เราไม่ต้องตกใจนะคะว่าติดอะไรเยอะแยะตรงข้างหลังนั่นก็คือก่อนที่มูบอยจะไปญี่ปุ่นนะคะมูบอยก็ได้ทำการเขียนภาษาญี่ปุ่นเอาไว้เพื่อแบบว่าเพื่อจะได้จำคำศัพท์ได้เยอะๆนะจ๊ะเหมือนแต่ว่าก็จำได้ไม่ค่อยเยอะหรอกแต่พอไปญี่ปุ่นอ่ะมันได้ใช้บ่อยมันก็จำได้เองแต่ก็ต้องใช้โทรศัพท์แบบเขียนโน้ตเอาไว้ว่าอันนี้จะต้องแบบนี้นานนะอะไรอย่างนี้ก็ไว้ก็
พูดไม่เก่งหรอกก็พอต้องคิดก่อนแป๊บนึงแล้วค่อยพูดออกมาแต่ถ้าจำคำศัพท์ตอนย้ำไว้ก็เริ่มที่จะแบบรู้ว่าแบบเราต้องใช้เทคนิคอะไรในการพูดอะไรอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไวยากรณ์อย่างเงี้ยหนูรู้ว่าเราต้องใช้อะไรพูดแต่ก็อาจจะแบบไม่ได้ถูกมากแต่ก็พอทำได้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าตอนที่บอยกับไทยบอยก็พูดภาษาญี่ปุ่นทุกวันนะพูดแบบว่าก็พูดกับพี่ลินนะกับมิโอริด้วยแต่พี่ลินนะกับพี่มิโอริก็ไม่ยอมพูดภาษาไทยเอ้ยไม่ใช่ก็ไม่ยอมพูดภาษาญี่ปุ่นกับก็พูดภาษาไทยหนูก็พูดภาษาญี่ปุ่นเขาก็พูดภาษาไทย ก็เลยบอกโอเคงั้นไม่เป็นไรจะได้เป็นการฝึกไปด้วยกันเนาะบอกว่าอีกคนนึงพูดญี่ปุ่นอีกคนนึงพูดไทยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม นั่นแหละ โอ้โหตอนนี้คือลิ้นชามาก เมื่อกี้กินยาแก้ปวดไปแล้วนะคะหวังว่ามันจะไม่ปวดมากนะกินดักไว้เลยกลัวก็โอเคจะมาเล่าตอนไปญี่ปุ่นให้ฟังนะว่า ว่าแบบว่าเป็นอย่างสีเปื้อนหมีอ่ะสีเปื้อนหมีเออดำเลยอ่ะสีเปื้อนหมีโอ้ยไม่เป็นไรสบายจ้ะโอเคทุกวันก็จะแบบว่ามาเล่าเกี่ยวกับการไปประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมเอาตั้งแต่แรกเลยแล้วกันนะโอเค ก็ไปตอนแรกก็ลงมาที่เครื่องเลยค่ะก็ออกจากตม.ก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะคะ ก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแล้วทีนี้กระเป๋าหนูก็ค่อนข้างที่จะแบบเยอะมากเลยอะกระเป๋าเยอะมากโอเคทีนี้ก็ออกไปก็เห็นคนตอนวันนั้นน่ะคือคนเยอะมากนะคะพอเดินเข้าออกไปปุ๊บก็เห็นเป็นคนเหมือนแบบบ๊ายอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็อ๋อเราควรที่จะไปตรงนั้นสินะคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เดินไปใช่ไหมคะพอไปถึงเขาก็ให้เราตอบคำถามว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือเริ่มถามจากลงเครื่องเลยใช่เริ่มถามจากลงเครื่องเลยนะแล้วก็เหมือนก็แบบว่าก็วันนั้นน่ะมีพี่ล่ามไปด้วยไปแค่วันนั้นแหละวันเดียว ก็เริ่มแรกก็คืออุ่นใจมากว่าเอ้ยมีล่ามแล้วดีใจจังว่ามีล่ามแล้วเราจะได้แบบไม่ต้องอะไรอย่างนี้ไหนเขาบอกว่าไม่มีล่ามอะไรอย่างเงี้ยก็แบบสบายดีสบายใจว่าเขาแบบไม่มีล่ามอย่างนี้ใช่ไหมคะก็พอไปสักพักทีนี้เขาก็ให้เราแยกไม่ใช่ให้เราแยกก็ให้เราซื้อตั๋วกันเองแต่ทีนี้ก็ได้เจอกับเซฟี่ค่ะแล้วทีนี้เซฟี่ก็เป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็ญี่ปุ่นได้ค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวเลยนะตั้งแต่แรกเลยก็คือพูดเก่งใช่ไหมพูดเก่งมากแล้วเขาปกติเขาเป็นคนพูดเก่งอะไรอยู่แล้วทีเนี้ยเขาก็ไปแต่เขาอะมากับพี่คนนึงที่เป็นล่ามภาษาอินโดเขาซึ่งหนูอะก็มาคนเดียวหนูไม่ได้แบบมีล่ามเหมือนเขาก็เหมือนเขาก็มีล่ามที่ประเทศญี่ปุ่นแหละแต่คือพูดอินโดได้แต่ก็แบบว่าอยู่กับเขาตลอดแล้วก็เหมือนอายุก็แบบเป็นเด็กวัยรุ่นหน่อยก็จะแบบวัยคราวราวเดียวกันเลยใช่ไหมล่ะมันก็แบบดีมากวันแรกก็ไปกินข้าวกันตามปกตินี่ก็คุยกับพี่เขาเป็นภาษาญี่ปุ่นเพราะว่าหนูคิดว่าหนูพูดภาษาญี่ปุ่นได้ดีกว่าแบบว่าก็ไม่ใช่ว่าได้ดีกว่าก็แบบว่าพ
พอเข้าใจกว่าภาษาอังกฤษอ่ะใช่หนูก็เลยเลือกที่จะพูดภาษาญี่ปุ่นกับเขาซึ่งเขาก็พูดได้เหมือนกันใช่ไหมล่ะโอเคทีเนี้ยหนูก็ไปกินข้าวกันพอไปกินข้าวทีนี้ก็มีองค์กรบาบาบาบริษัทนั้นตึ๊ดเยอะแยะไปหมดนะคะก็เหมือนไปทานข้าวกับผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยเขาก็แบบว่าคุยภาษาญี่ปุ่นกันภาษาอังกฤษกันอะไรเงี้ยซึ่งวันนั้นเขาก็พูดเหมือนว่าเป็นพูดเหมือนรายละเอียดว่าเราจะต้องทำอะไรที่นี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษหนูก็ไม่เข้าใจว่าหนูต้องทำอะไรบ้างน่าจะอ่านภาษาอังกฤษด้วยภาษาอังกฤษอันกากๆง่อยๆของหนูนะคะหนูก็พยายามอ่านหนังสือตรงที่เขาเขียนมาให้ว่าเออเราต้องทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็เออพอเข้าใจนิดนึงใช่ไหมคะแล้วทีนี้เราก็เหมือนอัดคลิปอัดวิดีโอไว้แล้วก็ถ่ายไว้ให้พี่ปันดูว่าเออเนี่ยเขาพูดถึงอะไรอะไรเงี้ยว่าเขาต้องทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยภาษาญี่ปุ่นเนี้ยว่าเออทำอะไรอย่างนี้บ้างเพื่อความแน่ใจเนาะเพราะว่าแต่เขาบอกเออเดี๋ยวเขาพอใกล้วันเดี๋ยวเขาจะบอกอีกทีแล้วกันว่าเออทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยโอเคแล้วทีนี้ก็เหมือนเขาก็พูดภาษาญี่ปุ่นกันเป็นส่วนใหญ่นะกับภาษาอังกฤษเขาก็แบบพูดซึ่งเซฟี่เขาก็เป็นคนที่แบบพูดเก่งก็คือทักภาษาเก่งแล้วก็แบบพูดเก่งด้วยแบบว่าพูดเก่งอ่ะเออพูดเก่งนะซึ่งหนูเขาเป็นเป็นคนที่พูดไม่ได้ก็ได้แต่อ๋ออะไรอย่างงี้ก็ได้แต่ยิ้มหัวเราะหัวเราะไปนะคะแต่ในใจคือแบบโอ้อยากคุยด้วยกันอะไรเงี้ยทีนี้ก็เหมือนว่าก็ ยังไงดีอ่ะก็แบบวันแรกก็แบบวันแรกก็แบบวันแรกก็โอ้เป็นอะไรที่ย่ำแย่มากเลยค่ะเพราะว่าอยากจะพูดอะไรก็ได้ที่อยากจะพูดแต่ก็แบบว่าพูดไม่ได้แบบที่ใจเราแบบว่าตามที่ใจเราพูดที่เราใจเราแบบใจคิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ผ่านไปด้วยดี1วันนะคะก็เหมือนวันนั้นก็เป็นวันที่แบบร้องไห้ตั้งแต่วันแรกเลยผมว่ารู้สึกกดดันเนาะเหมือนว่าเขาแบบพยายามพูดอะไรกับเรามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยก็เลยคิดในใจไม่เป็นไรหมายว่าอื่นเราพัฒนาใหม่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันร้องไห้เลยเนี่ยโอเคก็เป็นอย่างนี้อันนี้มันแค่จุดเริ่มต้นเองทุกคนโหเจออะไรแบบหนักกว่านี้เยอะใช่นะคะโอเคจบก็เรื่องสนุกนะเขาก็พี่สเตฟี่ก็เป็นคนตลกดีนะก็เหมือนก็ไปเรื่อยแล้วก็วันต่อมาเหมือนให้เขาเขาก็พาเราไปที่หอใช่ไหมพาไปที่หอว่าเออเนี่ยคือที่แบบที่เราจะพักกันนะอะไรเงี้ยแบบที่เราจะพักกันอยู่ที่เมืองชิบะอะไรเงี้ยแล้วซึ่งแบบมันไกลจากโตเกียวมากเพราะว่าโรงเรียนเราอยู่ที่นั่นเพราะว่าโรงเรียนเราอยู่ที่ชิบะใช่ไหมล่ะเราก็เลยต้องอยู่ที่ชิบะใช่ไหมก็เป็นหอพักหญิงนะคะซึ่งก็เป็นประสบการณ์ใหม่ของมวายมากเลยแบบว่ามีห้องน้ำรวมด้วย มีห้องน้ำรวมด้วยทุกคนสุดยอดต่อมีห้องน้ำรวมแล้วก็กดที่นี่ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเป็นหอหญิงเนาะก็แบบรักษาความปลอดภัยเนาะอะไรอย่างนี้แล้วทีนี้ก็ที่นี่นะคะก็มีชาวต่างชาติเยอะมากมีชาวต่างชาติเยอะแบบว่า
ก็คือมีหลายประเทศมีอินโดมีจีนมีเกาหลีมีอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ก็คือมีคนไทยแค่คนเดียว มีคนไทยแค่คนเดียวในนั้นแต่ก็คือที่หอนั้นอ่ะคือคนอินโดเยอะมากเพราะว่าคนที่ญี่ปุ่นอ่ะคนอินโดเยอะมากเหมือนแบบเหมือนคนประเทศจีนอยู่บ้านเราอะไรเงี้ยแบบเยอะขนาดนั้นที่แบบมีเขาเรียกอะไรที่แบบมีบ้านของเขาเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยใช่ไหมโอเคต่อแล้วหนูก็จะเล่าถึงมหาลัยหนูใช่ไหมคะมหาลัยของหนูอ่ะก็จะอะไรวะ ก็จะเรียนประมาณ3 ชั่วโมงค่ะก็คือไปเรียนตั้งแต่8 โมงก็คือเริ่มเรียนตั้งแต่9 โมงถึงเที่ยงแล้วเราก็มีวันว่างหรือว่ามีวันที่เราจะแบบไปที่อื่นอะไรอย่างนี้แล้วจ้ะแล้วก็ไปเรียนค่ะที่นั่นน่ะคือมันเป็นเหมือนมหาลัยต่างชาติใช่ไหมคะเขาก็จะมีโดมหนึ่งที่เป็นแบบเป็นตึกหนึ่งที่เขาเรียกกันว่ามารุอะไรสักอย่างก็คือมีแต่ละประเทศอยู่ซึ่งมีซุ้มประเทศไทยด้วยเย้ก็มีซุ้มประเทศไทยด้วยทีนี้โมบายก็ได้ไปทำความรู้จักนะคะโอเคเอาไว้ดูในรายการนะคะว่าเป็นยังไง เออนะคะก็ได้เหมือนมีเพื่อนคนไทยแต่ก็ตอนนั้นก็คือเหมือนว่าเรายังไงดีอะเหมือนว่าแล้วก็คงแบบไม่ได้เจอกันบ่อยเพราะว่าเราเรียนเสร็จเราก็คงจะต้องไปทำงานต่อเลยถูกไหมอย่างมีเทียเตอร์อะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องแบบไปเร็วนิดนึงเพื่อที่เราแบบไปซ้อมบล็อกซ้อมอะไรเงี้ยเนาะใช่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีในประเทศญี่ปุ่นนะโมบายอยากชอบส่วนตรงนึงเลยก็คือที่เราจะได้แบบว่าเดินได้เดินจากมหาลัยไปกลับบ้านไอ้จากมหาลัยไปหออะไรอย่างเงี้ยแบบได้เดินซึ่งโมบายเป็นคนชอบเดินนะฮะนี่เขาก็มีให้เราทำต่างๆนานาไปสุดยอดก็สนุกดีนะคะมันก็จะเหงาๆหน่อยเพราะว่าเราอยู่ต่างบ้านต่างแดนน่ะเนาะถูกไหมแล้วซึ่งคนในหอก็คือเป็นคนที่ใจดีมากเลยแต่หนูก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เลยไม่ค่อยได้คุยกับเพื่อนในหอเท่าไหร่แต่ก็แบบพักหลังๆอ่ะคือเพิ่งจะรู้จักคนไทยด้วยกันที่อยู่ในหอนั้นก็เลยก็เริ่มจะสบายหน่อยตอนช่วงว่าช่วงจะกลับอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ได้เล่นลองบอร์ดไปมหาลัยด้วย ชอบมากชอบตรงนี้เลย แต่ก็เล่นไม่ได้บ่อยนะเพราะว่าลองบอร์ดมันค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมลองบอร์ดมันใหญ่แล้วก็เล่นไม่ค่อยได้นะแล้วเราก็ทำงานกันหนักมากเราต้องเหมือนว่าเราทำงานอยู่ในโตเกียวใช่ไหมคะเราทำงานอยู่ในโตเกียวแต่ว่าเราอยู่จิบะก็คือเราต้องนั่งรถไฟก็กลับดึกทุกวันเลยเป็นอะไรที่เหนื่อยมากแล้วเราก็ที่แบบไม่ค่อยได้อัพก็คือไม่ว่างอะ ไม่ค่อยแบบว่าไม่มีวันว่างเลยก็คือหนักมากแต่ก็คือเหมือนเป็นคนงานเยอะมากนะเป็นงานเยอะที่สุดสุดยอดเลยอะไรอยู่ดีใช่เหนื่อยมากนี่ก็คือเป็นคนขี้เหงานะก็เลยคุยกับเพื่อนในวงแบบที่ทุกคนบอกที่ทุกคนเคยได้ยินกันมาว่าหนูนะพูดกับคนนี้ไม่ใช่คุยกับคนนี้ปุ๊บวางสายปั๊บคนนั้นมาปั๊บอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องจริงนะฮะเป็นเรื่องจริงพูดอะไรต่อดี
พูดแค่นี้แหละเดี๋ยวให้ทุกคนไปดูเอาในรายการนะว่ามันจะขนาดไหนแต่มันก็อาจจะแบบไม่ได้เห็นมุมที่แบบไม่ได้เห็นมุมที่แบบดักๆสักเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเราก็มีงานต่างๆนานานะฮะอืมนั่นแหละนะครับนะครับโอ๊ยคันจมูกโอ้น้องร้องเพลงไว้ได้นะน้องน้องถอนฟันมานะถอนอีกเที่ยวอ่ะเที่ยวน้องไปแล้ว ไปแล้วเออแล้วก็เพลงในเทเตอร์หรือซ้อมเต้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็ให้เราซ้อมแบบว่าเรียนกับครูแค่ครั้งเดียวนะคะแล้วเราก็ต้องทำการบ้านของเราเองโดยการแบบว่าจำเนื้อเพลงอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นไปอัดเสียงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบเรียนด้วยตัวเองอย่างเรียนร้องเพลงก็คือไม่เคยเรียนเลยที่ญี่ปุ่นก็คือตามมีตามเกิดชีวิตของตัวเองค่ะตามมีตามเกิดเลยเขาก็เลยแบบเออนั่นแหละเขาก็ให้ไปเลยเอ้ยพูดอะไรวะเนี่ยก็คือตามมีตามเกิดเลยนะคะไม่ได้เรียนร้องเพลงอะไรทั้งนั้นทั้งสิ้นภาษาญี่ปุ่นเราก็เอาเท่าที่เราคีโบคีเบะนะครับโปรไฟล์ก็มีเพื่อนนะแต่แบบเคยเล่นกันแค่ครั้งเดียวเหมือนตอนนั้นเล่นการ์ดเกมกันก็มีเล่นกับคนจีนคนเกาหลีคนไทยคนอินโดคนบา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 เยอะมากหลายสัญชาติสุดๆสนุกมากโปรไฟล์ดีใจที่ได้เป็นเพื่อนกับคนจีนนะเพราะว่าโปรไฟล์ชอบประเทศนี้นะจีนญี่ปุ่นเกาหลียุโรปอะไรอย่างเงี้ยแบบรู้สึกดีใจที่เราได้เล่นกันเนี่ก็คือทุกคนก็ใช้ภาษาในเป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนหมดทุกอย่างเนาะคือมหาลัยที่มาไปเรียนอ่ะสวยมากคือสวยมากแบบว่าสวยมากคือใหญ่มากแล้วก็มีคนเล่นบอร์ดด้วยเทเบิลอื้อชอบชอบชอบสุดยอดไปเลยฮะ ได้มีเพื่อนหลายสัญชาติ โมไม่ได้เล่นลองบอร์ดเลยนะเมื่อวานได้ลองเล่นเพนนีบอร์ดแล้วที่มันเป็นแบบอันเล็กๆกันทุกคนคือมันก็แบบเออสนุกนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เล่นท่าเก่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เล่นแค่แบบถูไถบึ้นนั่นแหละหนีไปก็คือสนุกเพลงนี้บอกก็คือจะเร็วกว่าลองบอกเพราะว่าลองบอกมันค่อนข้างที่จะแบบใหญ่ใช่ไหมล่ะคอนบอกเล่นท่าที่จะใหญ่ซึ่งหนูอ่ะก็อยากเล่นมันนะแต่หนูว่าแบกมันยากแบกลองบอกยากก็เลยไม่ค่อยได้เล่นนะคะทุกคนก็จะไม่ค่อยเห็นมือไม้เล่นถูกไหมแต่ถ้าเป็นเพลงนี้บอกคือมันสามารถใส่กระเป๋าแล้วเราถามว่าไปไหนเราไหนได้เลย แต่คือมันเล็กแล้วมันน่ากลัวกว่าแบบมันน่ากลัวกว่าแบบอันใหญ่นะเพราะว่าอันเล็กมันสามารถมันต้องยืนในจุดๆที่แบบว่าสมมุตินี่คือบอร์ดนึงใช่มั้ยฮะเราก็ต้องไอ้เหี้ยว่าจะได้เลยแต่เราก็ต้องยืนแบบนี้ถ้าเราแบบเกินปุ๊บเกินไปข้างหลังมันก็จะแบบกระดกหน้าเราไปข้างหน้าหน่อยกระดกหลังอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้แบบนั่นแหละมันก็แบบยาวๆอะไรใช่ป่ะนั่นแหละจุ๊ดๆๆนั่นเดมไนนั่นเดมไนไม่มีอะไรค่ะเอ้ยกลับมาก่อนเออปวดบานเลยขำๆมันเป็นสัญชาติมันเป็นนี่รับไว้ได้ฐานที่เข้าใจนะคะทุกคนนะคะนี่ใช่ไหมเป็นนีถ่ายไวเอ้ยเป็นนีถ่ายไวแล้วก็ไปเร็วมากเพราะว่าล้อมันเร็ว
ไม่ใช่เพราะว่ามันเล็กมันเบามันก็เลยแบบบิ้วอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมมันอาจจะเป็นเพราะอันนี้ได้นั่นแหละทุกคนนี่ใส่นาฬิกาด้วยแบกใจไปเลยปกติใช่เพราะว่าปกติหนูไม่ค่อยได้ใส่แต่หนูเห็นหนูอยากใส่ไม่ใช่สิที่ญี่ปุ่นอ่ะนาฬิกาน่ารักเยอะมากพวกอัคเซสซอรี่อย่างเช่นต้องหูดาวหูแหวนเอ่ยหมวกเอ่ยบ้าๆก็คือโมชอบมากมันน่ารักก็เลยอยากที่จะได้คือวันหยุดของวันมีแค่1วันนะฮะ ก็เลยเลือกที่จะไปสวนสัตว์ไม่ดูคิดผิดคิดถูกนะครับไปสวนสัตว์คนเยอะมากก็เลยทีนี้ที่อุเอโนะนะคะก็คือวันไปสวนสัตว์อุเอโนะใช่ไหมแล้วเหมือนว่าอูเอโนะอ่ะเป็นสวนสัตว์ที่แพนด้าเป็นแพนด้าที่มีชื่อเสียงคือที่มีชื่อเสียงก็คือแพนด้าก็คือทุกๆอย่างที่ขายก็คือมีแต่แพนด้าไปหมดแพนด้าก็คือป๊อปปูล่ามากแป๊บหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเฮ้ก็คือป๊อปปูล่ามากเลยแพนด้าใช่แล้วเราก็ต่อคิวนานมากคืออยากจะชมประเทศเด็กญี่ปุ่นนะคะว่าเด็กญี่ปุ่นเป็นเด็กที่ตัวเล็กมากเมื่อกี้หมายถึงว่าเป็นคนที่ไม่ใช่เด็กแค่แบบทุกคนในประเทศญี่ปุ่นเป็นคนที่เขาเรียกว่าไงเป็นคนที่มีความอดทนแล้วก็รักษาระเบียบกฎเนาะแล้วก็เหมือนมีมารยาทในสังคมเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเมืองที่ค่อนข้างน่าอยู่แล้วก็เมืองอากาศดีมากเพราะว่าถ้าแบบว่าก็ดีมากเพราะว่ามันร้อนมากเลยทุกคนก็พยายามที่จะแบบต่อแถวกันแล้วก็แบบดูแพนด้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไปดูแพนด้าปุ๊บแพนด้าก็หันตูดใส่เรา นะคะแล้วก็คือหยุดดูไม่ได้นะต้องเดินเลยก็คือดูได้แป๊บเดียวแต่ต่อแถวประมาณ30 ล้านชั่วโมง แต่ก็เป็นประสบการณ์ชีวิตนะคะได้ดูหมีญี่ปุ่นตัวเบลเลอร์เลยไม่เคยเห็นเอ้ยเหรอเคยเห็นหรือเปล่านะเคยเห็นปิงหลินหุยนะที่ไปดูที่สวนสัตว์เชียงใหม่อันนั้นก็ตัวใหญ่มากน่ารักมูบายเริ่มจะชอบแพนด้าแล้วสิแล้วก็ที่ญี่ปุ่นน่ะที่เขาจะมีโซนที่เป็นตุ๊กตาก็คือสุดยอดคือสุดยอดมากมันน่ารักมากแล้วก็ก็คือเก็บรายละเอียดได้ดีมากก็คือเหมือนตุ๊กตานั้นก็คือเป็นตุ๊กตาที่มีทุกอย่างในสวนสัตว์เลยดีเวอร์ชอบนั่นแหละครับท่านผู้ชมแพนด้าน่ารักแต่ตัวจริงมันตัวใหญ่มากเลยโอ้คุยอะไรอีกดีอ่ะเออติดโพสต์อิดอะไรไว้กับตู้เย็นอ่ะก็คือพาสปอร์ตที่มาวันจะไปญี่ปุ่นนะคะเมื่อวานก็ได้ทำการเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเองแล้วกันแบบว่าเขียนก็คือพยายามจำคำศัพท์คำจำคำศัพท์ให้พูดแบบว่าให้จำให้ได้ที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้เอ้ยพูดถึงโมโมกัดซังนะคะจ้าดังโฟ
พระเจ้าบุกของโมโมกะเย้อวดชิงสุดยอดมากๆ อันนี้นะชิงโมบาอีลุจังยัตตานี่เป็นรูปโมโมกะซังนี่คาวาอีเดสเนก็คือโมบายจะเล่าให้ฟังว่าโมบายมีเรนชูก็คือการซ้อมญี่ปุ่นเขาจะเรียกเรนชูหรือรีฮาซารุอะไรสักอย่างของเขาอะก็เหมือนว่าโมบายก็ต้องซ้อมด้วยกันกับพี่เขาใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยโมบายก็เห็นหน้าโมโมกะซังครั้งแรกผมก็รู้สึกหลงรักเพราะว่าโมบายชอบผู้หญิงเท่ๆนะคือเขาหน้าดูแมนๆอะหนูอะชอบแล้วเหมือนกับว่าแบบว่าแล้วเขาอ่ะก็เป็นคนที่แบบนิ่งๆด้วยใช่ไหมเป็นคนนิ่งๆแล้วดูแบบสุขุมดูเท่ดีดูแบบดูน่าค้นหาวู้วู้อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแบบดูน่าค้นหาดูแบบเออแล้วทีเนี้ยก็เหมือนวันนั้นก็ได้ถ่ายรูปคู่มาด้วยใช่ไหมคะหนูก็เริ่มแรกก็ไม่รู้จักเขาหรอกแต่ในใจก็คือตึกตักแล้วก็คือได้ถ่ายรูปกับเขาครั้งแรกแต่ก็เหมือนมีคนก็เคยบอกว่าเออเนี่ยคนเนี้ยเขาก็แบบมีความพยายามเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาแบบมีโชว์รูมตอนตีห้าอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นอะไรที่แบบแปลกๆแบบคนปกติเขาไม่ทำกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็เห็นอ่ะเขาก็สนิทกับฮัมวัจจังด้วยนะคะแล้วก็คือคนที่อยู่ในทีม8ก็คือน่ารักมากก็คืออยู่ด้วยกันคือหนูโมบายก็ชอบฮัมวัจจังอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนที่ล่าเริงมากๆแล้วก็เหมือนมาชวนโมบายกับเซฟี่คุยตลอดก็คือโมบายดีใจมากนะแล้วก็คืออยากสนิทกับพี่เขาทีนี้โมบายก็แอบมองเขาหลายรอบแล้วก็ถามแบบ พี่เขาแบบพี่คะคนนี้ชื่ออะไรคะอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเออพูดถึงคนที่เป็นล่ามส่วนมากเวลาที่ล่ามมาก็คือเขาจะมีล่ามคนหนึ่งที่พูดภาษาอังกฤษใช่ไหมคะซึ่งหนูก็ไม่ได้ช่วยเขาเลยหนูก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ใช่ไหมหนูก็ไม่ได้เข้าใจอะค่ะเพราะว่าหนูพูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมพูดไม่ได้พูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่ทีนี้เหมือนกับว่าพี่เขาก็แปลภาษาให้หนูนะคะแต่เป็นการแปลภาษาด้วยใช้ภาษาญี่ปุ่นอีกทีหนึ่งนี่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมภาษาญี่ปุ่นปกติฟังไม่ออกแต่เป็นถ้าเป็นพี่เขาพูดเขาก็จะแบบฟังออกอันนี้คือล่ามภาษาอังกฤษนะคะโอเคค่ะกลับเข้ามาต่อก็คือแอบมองโมโมคาซังรุ่นพี่มานานมากนะคะเป็นเวลา3วันนะคะรู้สึกใจเต้นตึกตักทุกครั้งที่เห็นเอ้า โอเควันก็ถามตลอดว่าเอ้ยน่ะเขาชื่ออะไรคะอโนชิโตะทีชาซึอิโรคีโรอิโรอิโรวะคีโรหรือเปล่าอิโรโนฮิโรอิโรโนฮิโรดาเรเดสกานามายวะนันเดสกาเขาก็แบบว่าเออก็ไม่รู้เหมือนกันก็ถามว่าเออเขาชื่ออะไรเนี่ยรู้ว่าชื่อว่าอะไรนะอิโชนิเอ้ยอิโออิโอโออิโออิโอชินิโอชินิวะโอชินิโมโมคะซังเนี่ยเอ้โอชินิโมโมคะซังโอเคมาเล่นกับอากูมันนี่คือการอะไรกันนะทีนี้ก็เห็น ก็คือโมบายชอบเขาตอนผมสั้นนะโอเคแล้วต่อโมบายก็เหมือนก็คือชอบเขาก็เลยตัดสินใจว่าถ้าคอนเสิร์ตจบโมบายจะทำการขอเขาเช็คเซลฟี่หนึ่งทีนะคะแล้วทีนี้เหมือนกับว่าตอนนั้นอะโมบายก็ที่โมบายก็ถือมันกับสเตฟฟี่ใช่ไหมก็รอที่เขาแบบว่าเหมือนว่าซ้อมใหญ่ในเวทีก็รอให้ทุกคนซ้อมใหญ่แล้วก็หนูกับสเตฟฟี่ก็คือรอขึ้นใช่ไหมคะรอขึ้นแล้วทีเนี้ยหนูก็เห็นโมโมคาซังนะคะเขาก็เดินมาข้างๆหนูค่ะแล้วเขาก็คือเหมือนตรงนี้เป็นเวทีใช่ไหมอันนี้ก็เป็นแบบ
ทางเข้าเวทีอะไรเงี้ยแล้วโมโมคัตซังก็มายืนอยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็นั่งลงแล้วเขาก็แบบกอดอกไม่ใช่กอดอกแบบกอดเข่าอะไรเงี้ยแล้วก็แบบดูอะไรเงี้ยแล้วหนูว่าแอบวงเขาว่าเขาดูแบบเป็นคนที่แบบจริงจังมากแล้วก็แบบเอ้ยคนอะไรมันแท้ขนาดไหนอะไรเยอะแล้วแบบ ชอบก็เขาว่าดูเป็นคนนิ่งๆแบบน่ากลัวหนูอะกลัวเขากลัวเขาว่าเขาแบบดูนิ่งๆกลัวเขาแบบจะไม่ชอบเราหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ไม่ได้เอะใจอะไรแต่ก็รู้สึกว่าเอ้ยแต่บางครั้งเขาก็มีมุมที่ตลกเหมือนกันอ่ะทีนี้ก็จบคอนแล้วมันจะมีท่อนหนึ่งอ่ะที่เป็นเพลงที่พวกหนูอ่ะจะต้องเดินขึ้นไปร้องในโมคอนเสิร์ตอ่ะนะมิเอะคังคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็คือโมบายอ่ะเมื่อยโมบายก็ได้ขึ้นไปร้องเพลงใช่ไหมคะทีเนี้ยโมบายก็เหมือนแบบว่าก็เหงาอ่ะไม่อยากไม่กล้าคุยกับใครเพราะว่าพี่ญี่ปุ่นเขาก็พูดได้แต่ภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมอะไรเงี้ยหนูก็ไม่กล้าคุยกับพี่เขาทีนี้ก็ยืนอยู่บนเวทีตอนนั้นอ่ะเหมือนหนูไม่ค่อยมั่นใจเรื่องคิวร้องคิวขึ้นคิวตอนลงเวทีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเพราะว่าล่ามเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นก็คือพูดภาษาญี่ปุ่นให้หนูฟังหนูก็แบบไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ก็เลยแบบกังวลเล็กน้อยทีนี้ก็เลยหาเจฟฟี่ว่าเอ๊ะเจฟฟี่อยู่ไหนคะเจฟฟี่อยู่ไหนอะไรเงี้ยจะลงตอนไหนดีอะไรเงี้ยแล้วก็ปรากฏว่าทันใดนั้นเองก็มีคนเข้ามาอบรังหนูค่ะหนูก็เดี๋ยวเลยหันหน้าไปเจ้าว่าว่ากาตังก็คือเขาก็ยิ้มให้หนูแบบใจดีมากซึ่งหนูก็หันหน้าไปแล้วก็ไม่ลังเลค่ะโดยการขอกอดหนึ่งทีนะคะก็เลยกอดก็เลยกอดเขาไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบเอ้ยบายบายอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคนแรกที่แบบมาเล่นกับหนูในคอนเสิร์ตอ่ะคือหนูว่าปลื้มปิ่มเขามากเลยหรือวะโอเคพอจบคอนเสิร์ตวันต่อมานะคะก็จบคอนเสิร์ตแล้วทีนี้เจ็บฟันแล้วทีเนี้ยหนูก็ไม่กล้าขอถ่ายรูปสักทีทีนี้พี่ล่ามญี่ปุ่นคนนั้นนะคะเขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าเออเนี่ยมูบายอยากที่จะแบบลาอยากจะถ่ายรูปคู่กับคุณมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยชอบคุณมากเลยอะไรอย่างเงี้ยขอถ่ายรูปได้ไหมแล้วโอ้ได้แน่นอนแล้วเขาก็แบบหวนดีใจแล้วหนูก็คือเขินหนูก็กระโดดแบบที่เห็นในรูปแล้วเขาก็กระโดดเหมือนกันก็คือกระโดดทั้งคู่ก็เลยเอ้ยทำไมเขาใจดีอะไรขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ย ในความคิดที่เราเคยคิดว่าแบบเขาเป็นคนที่ดูสุขุมไม่ใช่สุขุมดูเป็นคนยิ่งเงียบนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยที่แบบดูน่ากลัวน่ากลัวก็คืออันนั้นอ่ะก็คือหายเอาไว้จากหัวหนูเลยทันใดนั้นเองใช่แล้วทีเนี้ยก็เลยถ่ายรูปกันแล้วหนูก็กระโดดสูงมากเลยคือดีใจและขนาดก็ไม่รู้เขาก็กระโดดสูงเหมือนกันแบบทุกคนต่างดีใจก็ดีใจที่เขาแบบรู้จักเราอะไรอย่างเงี้ยเขาก็กอดหนูแล้วหนูก็กอดเขา อะไรแบบนี้ใช่ไหมล่ะแล้วทีนี้ก็แบบเอ้ยไปเจอกันใหม่นะแล้วก็เออเนี่ยหนูจะกลับบ้านแล้วแบบว่าพรุ่งนี้วันลืมเนี้ยวันที่17หนูจะกลับไทยแล้วนะคะเขาก็จะทำหน้าร้องไห้เสียใจอย่างเงี้ยแล้วก็มีตอนนึงที่หนูอ่ะเหมือนว่าไอ้เชคงั้นเดินเข้าห้องพักพร้อมกันเลยอย่างเงี้ยเดินเข้าห้องพักพร้อมกันแต่พี่ลังบอกว่าเออเดี๋ยวเรามีสัมภาษณ์ต่อนะโมบายกับสเตฟฟี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วโมคาซังก็อะไรอย่างเงี้ยกับเขาเรียกกับฮามาซังด้วยกันก็คือเขาเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วเขาก็แบบเฮ้ยบ๊ายบายเจมี่อะไรอย่างเงี้ยแบบรีแอคชั่นของคนญี่ปุ่นแบบดิดๆหน่อยอะซึ่งหนูแบบเอ้ยโคตรน่ารักเลยแบบน่ารักมากแล้วก็ไม่จ่อนั่นแหละแล้วทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทีนี้หนูก็มาเปลี่ยนเสื้อผ้าใช่ไหมคะในห้องแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็แบบเดินลงมาแล้วเขาก็ยื่นโฟลเดอร์บุ๊กให้หนู
ก็แบบอ่ะให้นะอะไรอย่างเงี้ยแบบลองเปิดดูสิอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เปิดแล้วก็เจอรัดเส้นแล้วก็แบบโอ้โหสุดยอดก็เลยแบบเอามีความสุขที่สุดแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเนี่ยลองอ่านซิว่าเขาเขียนว่าอะไรบ้างหนูก็เขียนว่าโมบายอิลูอะโมบายลูจ้าเขาเขียนว่าจ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอ้ยเขินใช่ก็แบบเจอกันใหม่นะคะอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขเย่พูดเสร็จก็ช้าๆหน่อยนะอ้อยตอนนี้คือชายันหูนะคะคือจับก็คือไม่รู้สึกขอบคุณค่ะอะไรอีกดี ชอบเพลงไหนที่สุดในเทเตอร์เมื่อวานชอบเพลงนะดื้อ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 เพลงเนี้ยรู้สึกว่ามันเท่แล้วมันก็น่าจะเป็นเพลงที่เศร้ามากเลยดูจากรีแอคชั่นคนเต้นแล้วนะคะโอ้โหสุดยอดเจฟฟี่เคยบอกว่าเนี่ยเพลงเนี้ยภาษาอินโดนีเซียก็แบบเพราะมากเหมือนกันที่อินโดนั่นเนี่ยเย้เล่าเรื่องทูช็อตให้ฟังหน่อยก็เมื่อวานก็ดีใจมากเลยที่ทุกคนมาทูช็อตกับโมบายนะคะก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราก็เหมือนเป็นแบบเป็นเหมือนครั้งนี้โมบายก็เห็นคนอะใส่เข็มกลัดหรือแบบสินค้าที่มีรูปโมบายเยอะใช่ป่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยเขาแบบเป็นแฟนคลับเราจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันก็ชอบตรงนี้รู้สึกดีใจมากเพราะว่าแบบทุกที่ยังจับมืออะไรเงี้ยก็คนเยอะก็จริงแต่ก็แบบเป็นแฟนคลับของคนอื่นที่แบบว่าใส่เสื้อของคนอื่นอะไรเงี้ยแบบจับมือกับโมบายอย่างนี้ใช่ไหมแต่ก็ไม่เป็นไรก็ดีใจแต่อันนี้ก็คือมันเป็นอะไรที่แปลกๆใจนะเพราะว่าเขาใส่แบบที่เป็นสินค้าของเราแบบว่าดูแบบชอบเราจริงๆดูแบบมีความสุขกับแค่ถ่ายรูปกับเราอะไรเงี้ยพี่วายก็แบบดีใจมากแล้วใช่แล้วก็ทุกคนก็ดีมากเลยนะคะที่แบบเตรียมท่ามาด้วยเนาะแต่มันก็อาจจะแบบคนเยอะมากๆซึ่งแบบบางครั้งเมื่อวานช่วงนั้นก็คือยังไม่ได้หยุดตั้งแต่ญี่ปุ่นเลยหนึ่งเดือนที่ผ่านมาคือไม่มีวันหยุดเลยแล้วก็แบบทำงานต่อเลยอ่ะแต่มันก็ไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นนะจะแค่โมบายง่วงนอนเฉยๆง่วงแล้วก็เหมือนใส่คอนแทคเลนส์แล้วคอนแทคเลนส์มาค่อนข้างที่แบบจะมึนจะมัวด้วยเพราะว่านะอย่างที่บอกถ้าเราแบบยิ้มนานๆไอตาค้างนานๆมันก็จะแบบแห้งบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ใช่ไหมแต่แล้วก็รู้สึกดีใจค่ะ ใช่พูดถึงเลือกตั้งเหรอไม่พูดเยอะไปดูเอาแล้วกันนะว่าเราจะทำโปสเตอร์หรือเราจะทำคลิปหาเสียงแบบไหนยังไงดียังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจให้โมไว้ด้วยนะคะโมไว้ก็จะพยายามค่ะก็ให้ทุกคนทำที่ตัวเองทำได้นะไม่ต้องแบบว่าอดข้าวอดน้ำอดอาหารอะไรขนาดนั้นเนาะโมไว้ตำแหน่งไหนโมไว้ก็ดีใจแค่เข้าร่วมให้เป็นแบบว่าประสบการณ์ของชีวิต นะ
แต่ก็ถ้าได้ถุงสูงก็ดีนะคะตามจริงอ่ะเมื่อวานก็อยากจะลงเลขที่1เหมือนกันนะเพราะว่าก็อยากจะแบบว่าเรากลับมาเป็นเซนเตอร์ดูอีกครั้งเพราะว่าเมื่อก่อนตอนที่เรามาเป็นเซนเตอร์อ่ะบอกว่าก็คือมีท้อบ้างใช่ไหมมีแบบว่าประดานานาต่างๆก็คือเมื่อวานก็รู้สึกแบบไม่ค่อยชอบตำแหน่งนี้อ่ะเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนคือแบบไม่ไหวแล้วแค่แบบเป็นเส้นแถวหน้าก็ได้ไม่อยากเป็นเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบพอแบบไปนานๆแล้วก็แบบเห็นคนอื่นแบบได้เป็นเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบดีใจกับเขานะแต่แบบในใจเราก็แบบนิดนึงว่าแบบเอ๊ก็หวังไว้สักเลขส่วนน้อยว่าเออจะได้กลับมาเป็นอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะเพราะว่าที่แบบเมื่อก่อนโมบายไม่ชอบอ่ะเพราะว่าโมบายอ่ะพูดไม่ค่อยเก่งที่ไม่อยากเป็นเลยก็เพราะว่าจะต้องไปพูดเกี่ยวกับเพลงพูดแบบว่าเป็นสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยเยอะอะไรใช่ไหมซึ่งหนูอ่ะเป็นคนพูดไม่เก่งแล้วก็รู้สึกว่าลองกลับมาคิดดูอีกทีแล้วว่าเออเราแบบไม่ควรที่จะแบบหนีปัญหาตรงนี้ใช่ไหมล่ะแบบเรื่องการพูดอะไรเงี้ยเรื่องการพูดโมบายควรที่จะแบบแค่ไขมันอะไรอย่างแบบไม่ควรวิ่งหนีก็เลยอยากที่จะลองแบบเป็นอีกครั้งเพราะว่าตำแหน่งนี้มันก็ เป็นแบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นหน้าที่หนึ่งที่เราสอนให้เรามาถึงทุกวันนี้นะตำแหน่งเซ็นเตอร์มันไม่ใช่แค่เราแบบว่ายืนอยู่ตรงกลางเต้นๆๆๆอะไรอย่างงี้ไปให้แบบเต้นๆๆไปเต้นอยู่ตรงกลางพูดว่าเพลงแปลว่าอะไรหนึ่งอ่ะมันเหมือนแบบว่ามันให้อะไรเรามากกว่านั้นใช่ทำให้เราแบบมาถึงจุดๆวันนี้อะไรเงี้ยโมบายก็เลยอยากที่จะเป็นอีกรอบนะจ๊ะชิงแล้วก็จะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดนะคะนี่มีพูดด้วยปิ๊ง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 เย้ก็อย่างนั้นแหละถ้าเป็นได้ก็ดีนะคะก็จะพยายามอย่าแล้วก็อย่างเช่นไอประกาศไอที่ฝึกร้องเพลงไปอะไรนะแข่งร้องเพลงไปก็จะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดนะคะก็หวังไว้ว่าอยากจะติดเต็มเพลงนี้นะเพราะว่าโมบายชอบร้องเพลงเนาะเอาแบบได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าโมบายชอบร้องเพลงเฉยๆอยากจะมาทำในสิ่งที่ตัวเองรักอีกครั้งเพราะว่าเพลงมันก็เป็นเกี่ยวกับเน้นร้องอยู่ใช่ไหมว่าก็อยากจะติดเป็นหนึ่งในนั้นที่แบบจะติดอย่างเงี้ยก็จะพยายามสู้ๆนะฮะอย่าเย่เย่แต่โมบายอ่ะรู้สึกว่าการร้องเพลงของโมบายอ่ะมันแบบมันก็อาจจะมีจุดนิดนึงที่แบบว่าอย่างเช่นเสียงหนูอ่ะเหมือนเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบร้องเพลงเอ้ยไม่ใช่ร้องเป็นคนที่ร้องเพลงแบบว่าไม่ค่อยเว้นวรรคไว้หายใจอย่างเงี้ยซึ่งมันจะหายใจไม่ได้ร้องเพลงไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าผิดวิธีในการเว้นวรรคหายใจในการใช้ลมที่แบบตัวเองบริหารลมของตัวเองที่มีพออะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะแก้ไขปัญหาตรงนี้เนาะแล้วก็แบบเพิ่มลูกเล่นเพิ่มเนื้อเสียงเราไปใช่ไหมครูเองก็บอกให้เลือกเพลงที่แบบว่าที่คิดว่าเราแบบคลิกกับมันที่สุดนะใช่นะครับครูเลยต่อดิพูดถึงเซนเตอร์ซิงเกิลที่5ของเรานะคะพี่บ้านก็คือเมื่อวานก็วันนั้นก็คือรู้เลยนะว่าใครเป็นเซนเตอร์แล้วก็ใครได้แบบว่าได้เป็นเซมได้แบบเขามีประกาศอะไรก็คือเมื่อวานก็คอลกับพี่ AR อยู่1คนค่ะก็คือดูสถานการณ์ตลอดแต่แค่ไม่ได้มาเซย์ฮายกับทุกคนเพราะว่าตอนนั้นกำลังจะนอนแล้ว
ก็รู้ก็รู้สึกว่าเพลงนี้เหมาะกับพี่ฟันมากเลยไม่ว่าจะเป็นท่าเต้นบาบาบาอะไรเยอะแบบดูเป็นพี่ฟันมากยังไงก็สู้ๆเด้อดีใจที่ได้ติดเซมได้ติดเซมที่เจ้าเป็นต้นต้นตอนนี้พูดเหมือนคนแก่เลยอ่ะแบบเคี้ยวหมากอะไรเงี้ยสู้ๆเว้ยเทคนิคเราเทคนิคอันนี้ที่ตลกมากเดี๋ยวฟุกันดิความดำนี้ระบายเหนื่อยเย้อยู่ญี่ปุ่นชอบกินอะไรอยู่ญี่ปุ่นมุมไบชอบกินคาเลตอนนี้ก็คือถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มาจากญี่ปุ่นโดยตรงใช่ไหมแต่โมบายชอบกินมากเลยอะคาเลของญี่ปุ่นอะได้ทำคาเลด้วยต้องไปดูในแหละในรายการนะคะว่าโมบายทำยังไงดูเป็นแบบแม่เรือนมากเลยรู้ปะกะเพราค่ะแล้วก็แบบว่าพูดถึงทูช็อตมีคนแบบบ๊ายบายทำแท้นี้กันกะเพราค่ะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นอะมันไม่ใช่ท่านะแค่ตอนนั้นอะบ๊ายบายอะพูดผิดบ๊ายบายพูดผิดลืมบทว่าแบบตัวเองต้องพูดอะไรก็เลยแบบในการแก้เขื่อนหันหน้ามาพอดีน้ำมืออะก็ไม่รู้ว่าอยู่ดีก็ทำเป็นกะเพราค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำแบบนั้นไปทำที่มันไม่ได้เป็นท่าหรืออะไรยังไงนะแต่มีคนมาขอได้แบบเอ้ยว้าวายทำท่านี้ให้หน่อยเอาท่ากระเพราค่ะอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกน่ารักดีอ่ะหิวเลยเนี่ยทุกคนพูดอะไรออกมาเนี่ยกะเพราเพิ่มนี่ไปทำเล็บมาน่ารักเปล่าตอนนี้อ่ะหมู่บ้านอ่ะอยู่ญี่ปุ่นคือแต่งตัวสีชมพูเยอะมากแล้วก็แบบพอกลับมาดูห้องตัวเองอีกทีเอ้ยของเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่ของสีชมพูเยอะเหมือนกันนะเนี่ยคือทุกอย่างก็คือเป็นสีชมพูเหมือนกันเนี่ยหูอย่างเช่นอย่างเราไปออกกองอะไรอย่างเงี้ยทีนี้หนูก็ได้แบบขนของไปใช่ปะนี่ก็ไปวางตั้งเป็นฐานบ้างตัวเองพอกลับมาดูเฮ้ยสีชมพูหมดเลยทุกอย่างเลยนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยไปญี่ปุ่นร้องไห้ไปกี่ครั้งมากกว่า1ครั้งก็คือร้องไห้บ่อยมากช่วงแรกๆเนาะเพราะว่าเรากดดันน่ะว่าเราแบบพูดไม่ได้แล้วเขาก็แบบรุมไปแล้วก็พูดเก่งแล้วก็แบบบึดไปตามภาษาเขาซึ่งเราก็แบบไม่ได้รู้สึกกดดันมากเพราะว่าอย่างเวลาเรียนเนี้ยไปวันแรกเขาให้เขียนฮิราการนะเลยแบบโอ้พระเจ้าก็คือให้เขียนแบบภาษาญี่ปุ่นเลยแบบโอ้โหยากนะอะไรเงี้ยโอ้ยเครียดมากเลยอ่ะว่าเหมือนแบบครูเขาอะสอนภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมคะเขาอะสอนด้วยภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาอังกฤษ
คือหนูอ่ะไม่เข้าใจแบบอันเนี้ยแล้วหนูอ่ะโอ้โหไม่อยากเรียนแล้วอ่ะตอนนั้นนะคือไม่อยากเรียนแล้วคือท้อแบบท้อมากๆร้องไห้ไม่รู้จะกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วก็มันผ่านมาด้วยดีละรู้สึกว่าอย่างเช่นกลับมาประเทศไทยแล้วรู้สึกแบบโอ้อยากเจอเพื่อนเลยอย่างแรกคือแบบอยากเจอเพื่อนพอได้เจอปุ๊บได้ทำงานอะไรเงี้ยหนูก็แบบไม่อยากกลับบ้านเพราะว่าหนูแบบเออถึงจะเหนื่อยแต่ก็อยากทำงานต่อรู้สึกว่าอย่างเวียนเคอ่ะเวลาถึงแม้ว่ามันจะต้องแบบตื่นดึกเอ้ยตื่นเช้าตื่นสายตื่นดึกอะไรก็แล้วแต่หรือว่าทำงานทุกวันอะไรเงี้ยแต่หนูรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบมันแบบไม่ได้ขี้เกียจเลยมันแบบอยากทำทุกวันแบบว่าอยากไปเจอเพื่อนอยากไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ยิ่งญี่ปุ่นก็คือไปทำงานคือแบบโอ้ไม่ไหวแล้วไม่อยากไปแล้วเหมือนช่วงไปโรงเรียนเมื่อก่อนเหมือนช่วงไปโรงเรียนตอนตื่นนอนไปโรงเรียนเมื่อก่อนแต่คือที่ไทยก็คือแบบไม่ได้มีอะไรที่แบบไม่ค่อยอยากไปเพราะมันเหมือนแบบว่าการทำงานของเราที่เวนเครู้สึกว่ามันเป็นครอบครัวอยู่ตลอดเวลามันเหมือนกับแค่เราไปเที่ยวกับเพื่อนเฉยๆเองไปทำงานกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดี ถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปอีกค่ะเพราะว่าโอ้เดี๋ยวมีช่วงปลายปีเนี่ยเพื่อนๆเราจะได้ไปญี่ปุ่นซึ่งหนูอยากไปอยากไปมากเลยหนูอ่ะเที่ยวที่ญี่ปุ่นครบโตเกียวคือครบทุกที่แล้วอ่ะก็คืออยากไปอยู่ เออแล้วก็ที่หนูอ่ะผอมลงด้วยเพราะว่าหนูเครียดแล้วก็เป็นคนไม่ค่อยเจริญอาหารสักเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยได้กินที่ญี่ปุ่นก็เลยแบบกลับมาผอมขนาดชุดคุกกี้เสียงไทยที่หนู เคยถ่ายไว้เคยตัดเย็บชุดไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วซึ่งตัวเองนั้นก็ผอมมากสายตอนนี้คือยังหลวมเลยอ่ะก็คือผอมมากจะพยายามกินอาหารญี่ปุ่นเอ้ยไปกินอาหารทุกอาหารให้เยอะๆนะคะแก้วหายไปเยอะเลยนั่นแหละก็ปีที่แล้วดีแล้วมันหายไปไม่น่ารักเลยอ้าว4 ทุ่มแล้วโอ้ยไอจังเลย I love you หนูอ่ะสอนทาเตฟี่ทำว่าทำงี้นั่นแหละทุกคนไปละบ๊ายบายทายทายแปลว่าอะไรเตฟี่คือขำใหญ่มากก็คือเพิ่งจะมาเริ่มสติดเริ่มสนิทกับเซบี้ก็คือช่วงจะกลับแล้วนะคะนั่นแหละมีอะไรมากมายที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นเฮ้ไปละบ๊ายบายอันยัยะโอ้ย I love you ที่ I บ่อยๆไม่ใช่เป็นหวัดแต่เพราะว่า ไปดีกว่า บ๊ายบาย今日はありがとうございましたみんなさんおやすみなさいバイバイまたねみんな頑張りましょう
โอวันนี้ไหม